กลับมาช่วงนี้นะครับประมาณสักช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางตำรวจสภ.เมืองปัตตานีก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุรถยนต์ถูกยิงบริเวณถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสนะครับไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่ารถยนต์กระบะ Isuzu 4ประตูสีดำรุ่น D-Max เนี่ยนะฮะถูกยิงพรุนเลยนะฮะแล้วก็ตกลงไปอยู่เกาะกลางถนนนะครับได้รับความเสียหายคนที่อยู่ในรถเนี่ยเป็นกำนันตำบลหนองแรดอำเภอยะหลิ่งจังหวัดปัตตานีนะครับชื่อนายมะดารีลาแมงอายุ49ปีสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่บริเวณศีรษะและลำตัวเนี่ยหลายนัดทีเดียวนะฮะแล้วก็ในรถของผู้ตายเนี่ยคือกำนันมะดารีเนี่ยก็พกอาวุธปืนอยู่ด้วยนะครับเป็นปืนพกสั้นขนาด11มม.แล้วก็อาวุธปืนอาก้า1กระบอกอยู่ในรถก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะแต่ว่าอาวุธสงครามที่คนร้ายกาดยิงนั้นเป็นปืน M16 เพราะว่ามีปลอกกระสุนเนี่ยตกเกลื่อนกว่า30ปลอกด้วยกันขณะที่เกิดเหตุเนี่ยกำนันมะดารีขับรถอยู่คนเดียวจากตัวเมืองปัตตานีจะกลับบ้านที่อำเภอยะหลิ่งนะฮะมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่ามีคนร้ายไม่ต่ำกว่า4คนใช้รถกระบะ Isuzu D-Max สีขาวขับแซงด้านขวาคนร้ายที่นั่งหลังกระบะก็ยิงถล่มทันทีหลาย10นัดนะฮะก็เลยเสียหลักตกลงไปในร่องน้ำกลางถนนนี่นะครับแล้วทางตำรวจก็ยังไม่ได้ปักใจว่าจะเป็นการก่อสถานการณ์ความรุนแรงนะฮะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องของการเมืองท้องถิ่นแต่ว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำประจำปี2556ยังไม่ได้ไปรับรางวัลเลยฮะกำลังเตรียมจะมารับรางวัลที่กรมการปกครองนะฮะแล้วทางผู้ตายเนี่ยเคยถูกลอบยิงมาแล้วแบบนี้เนี่ย3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างมากสุดคือได้รับบาดเจ็บแต่ว่าครั้งนี้ก็มาเสียชีวิตนะฮะคือเป็นกำนันที่ค่อนข้างจะมีผลงานนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำบลหนองแรดเนี่ยนะ